ทรูนะฮะรวมทั้งแจ๊ส4ตัวนี้ในส่วนของอนุพันธ์4ตัวนี้เหตุการณ์เป็นอย่างไรเราไปพูดคุยนะฮะกับทางด้านคุณวัฒนาชื่นจิตวงศ์สานะฮะก็เป็นเทรดเดอร์ทางด้านตลาดอนุพันธ์นั่นเองนะคะสวัสดีค่ะคุณวัฒนาคะสวัสดีครับค่ะเป็นไงได้ติดตามสถานการณ์ของหุ้นกลุ่มสื่อสารตลอดทั้งวันใช่อย่างที่บอกไปตอนอย่างที่บอกคุณน้องไปตอนเช้านะครับว่าถ้าเราไม่เล่นแจ๊สโดยตรงเนี่ยเราเล่นตัวข้างเคียงก็ได้วันนี้ถ้าใครเล่นตัวข้างเคียงอย่าง Advance หรือว่า Dtac เนี่ยผมว่ากำไรเยอะกว่า Jazz อีกนะค่ะตัว DW ตัวไหนบ้างที่เทรดกันมันวอลุ่มดีมากค่ะจริงๆวันนี้เนี่ยวันนี้ที่เห็น DW วันนี้ DW ของ Dtac กับของ Advance ในช่วงบ่ายเนี่ยค่อนข้างคึกคักเลยมีตัวไหนบ้างที่ Active ฮะจริงๆต้องบอกว่าเราเลือกเป็นตัวครับคุณม่อนครับถ้าเรามองกันลักษณะนี้นะอย่าง Advance เนี่ยวันนี้ตัวของผมเองเลยเนี่ยถามว่าตัวผมเองเล่นตัวไหนผมเล่นของค่าย28ค่ะผมเล่นตัวคอตัว 1605B ของเขาค่ะนะครับถามว่าทำไมถึงมาเลือกเล่นตัวนี้เพราะว่าผมมองว่ามันขยับตามตัวแม่เนี่ยแทบจะ1ช่องต่อ1ช่องอ๋อเหมือนหุ้นเลยใช่มั้ยฮะใช่คือขยับแม่ขยับ1แม่ขยับ50ตังค์ลูกก็ขยับ1สตางค์แม่ขยับ50ตังค์ลูกก็ขยับ1สตางค์แล้วที่สำคัญคือgearing ก็ไม่น้อยประมาณ4เท่ากว่าค่ะนะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งคือเขาวาง bid offer ล้านหน่วยอ๋อก็ข้อสัดได้เต็มๆซึ่งมันค่อนข้างเยอะแล้วเวลาผมซื้อทีล้าน2ล้านอย่างเงี้ยเราต้องเลือกเล่นตัวแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นถึงบอกว่าเวลาเราดู DW เนี่ยเราต้องดูไซส์ของตัวเราเองด้วยว่าเราจะซื้อมากน้อยขนาดไหนถ้าเกิดว่าเราซื้อเป็นล้านเนี่ยแล้วเราไปเห็น DW อยู่ตัวนึงเนี่ยว่าดูแล้วฟีเจอร์อะไรต่างๆดูดีไปหมดเลยแต่ว่าเขาวางออฟเฟอร์บิดออฟเฟอร์ให้เราแค่แสนเดียวเนี่ยอันเนี้ยเราก็เล่นไม่ได้คุณมอนใช่ไหมครับแต่ถ้าเป็นลูกค้ารายย่อยอย่างที่ผมบอกถ้าเป็นลูกค้ารายย่อยเล่นแค่หมื่นหน่วย20,000หน่วยอย่างเนี้ยตรงนี้ไม่ค่อยมีปัญหาอะไรเท่าไหร่ค่ะนะครับตัวถ้าจะดู Advance ต่อเนี่ย Advance จะมีค่อนข้างมีต้องบอกว่า Advance มีหลายตัวนะครับที่เห็นเนี่ยแต่ว่าถ้าให้ดีเนี่ยผมอยากให้เลือกตัวที่มันขยับตามคือในภาวะอย่างนี้นะครับเลือกตัวที่มันขยับตามแม่แบบไปตามแม่ประมาณ1ช่องต่อ1ช่องจะดีมากนะครับจริงๆที่ดูเนี่ยมันก็มีหลายตัวส่วนใหญ่ก็จะขยับ1ต่อ1นี่ก็จะมีทั้งค่า42นะครับตัว1608ค่า28ตัวที่ผมเล่นคือ1605นะครับหลายตัวเลยครับคุณม่อนถ้าเกิดว่านักลงทุนสนใจเนี่ยลองเข้าไปดูตามเว็บไซต์ของค่ายไหนก็ได้เขาจะมีลิสต์ออกมาให้เราดูแล้วสามารถจะเปรียบเทียบได้นะครับแต่ทีนี้เนี่ย ตรงนี้เนี่ยก็ต้องระวังนิดนึงนะครับเป็นผมมองว่าก็ระวังนิดนึงเพราะว่าวันนี้ข่าวออกแล้วคือข่าวออกแล้วว่าแจ๊สไม่จ่ายแจ๊สไม่จ่ายใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่ Advance กับ Dtac ไล่ราคาขึ้นมาตรงนี้เนี่ยมันก็เป็นจากข่าวนี้อยู่แล้วทีนี้เราไม่รู้ว่าตรงนี้เนี่ยเขาจะเล่นกันไปยาวนานขนาดไหนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการจะเล่น DW เนี่ยคือวันนี้สมมุติถ้าเราเล่นวันนี้กับข่าวแล้วเราอัดเต็มถ้าจะเล่นวันพรุ่งนี้ซึ่งข่าวออกมาแล้วเนี่ยคงอัดเต็มแบบวันนี้ไม่ได้อาจจะต้องลดความเสี่ยงลงสักนิดนึงนะครับส่วนตัวพุทธยังเหมือนเดิมนะครับคือไม่ค่อยมีค่ายไหนวางออฟเฟอร์ให้ซื้อเท่าไหร่ ผมก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าทำไมทั้งแจ๊สด้วยหรือเปล่าฮะแจ๊สด้วยครับแจ๊สเองก็แจ๊สเองเนี่ยถ้าเล่นตัวพุทธเนี่ยคือซื้อค่อนข้างยากค่ะไม่ค่อยมีนะฮะซื้อค่อนข้างยากนะครับอีกอันนึงตอนนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าดูอีกทีนึงถ้าแนะนำเลยเนี่ยลองหันมาดูตัวเซ็ต50ก็ได้อ๋อ S 50ใช่ใช่ตัวเซ็ต50 DW ทั้งหลายเนี่ยนะครับเพราะว่าวันนี้เนี่ยคนไปดูกันแต่สื่อสารถูกไหมครับคุณม่อนดูกันแต่สื่อสารเนี่ยไม่ได้ดูโอ้โหถ้าเรามาดูตัวฟิวเจอร์เนี่ยมันวิ่งจากแถว895ได้มั้งถ้าไม่ผิดค่ะใช่ไหมฮะ890ด้วยถ้าไม่ผิดตอนบ่ายๆนะครับที่เปิดบ่ายมาแล้วนี่ตอนนี้ขึ้นมา905เลยค่ะ15จุดนี่ถ้าเราเล่นเซต50 DW เนี่ย
ค่อนข้างที่จะตัวไหนแอคทีฟดีคะตอนนี้ตอนนี้เดี๋ยวนิดนึงตรงนี้สัปดาห์นี้นะครับสัปดาห์นี้แต่ผมไม่รู้ว่าวันไหนเพราะเขายังไม่แจ้งเขายังไม่แจ้งมานะครับตัวที่ตัวของตัวที่เป็น1604 1605 1606ทั้งหลายเนี่ยนะครับเขาจะต้องเริ่มเปลี่ยนไปใช้สัญญาตัว S50M16เออไม่มีนี่นะครับค่ะอะไรนะครับไม่มี M เลยกำลังดูอยู่เขาไม่ใช่ตัว M ตัว M ฮะตัว M คือสัญญาเดือน6ค่ะเดือน6นะพี่เดือน6เดือน4เดือน5แต่คือเวลาเปลี่ยนเนี่ยทั้งเดือน4เดือน5เขาจะย้ายไปใช้เดือน6หมดนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยถ้าใครก็ตามที่เล่น1604ของค่า28หรือ1605ของค่า28หรือว่า1606ของ13ของ28ของ01เนี่ยตรงเนี้ยต้องดูต้องเข้าไปเช็คในตารางในหน้าเว็บไซต์เขาให้ดีว่าเขาเปลี่ยนซีรีส์ที่จะอ้างอิงเนี่ยวันไหนนะครับทางค่าย13แจ้งผมมาบอกว่าจะเปลี่ยนสัปดาห์นี้แต่ว่าวันเนี่ยยังไม่ได้กำหนดส่วนของค่าย28เนี่ยที่เคยแจ้งผมมาก่อนนั้นนี่เขาบอกว่าเขาจะเปลี่ยนประมาณ4วันก่อนที่จะหมดใช่ซึ่งถ้ามัน4วันเนี่ยมันก็น่าจะตกแถวๆ25หรือ28ไม่วันศุกร์นี้ก็วันจันทร์ตรงนี้เขาจะแจ้งล่วงหน้าแค่วันเดียวนะครับตรงนี้เพราะฉะนั้นคนที่เล่นตัวซีรีส์พวก1604 0506ตรงนี้ต้องติดตามนิดนึงส่วนคนที่เล่นซีรีส์1603เนี่ยก็อ้างอิงจากตัว S50H16 ไปได้เรื่อยๆจนหมดอายุนะครับค่ะ งานตอนนี้ก็ซีรีส์พวกนี้ก็กำลังอยู่ในช่วงการเปลี่ยนแปลงนะคะตัวดีใช่ใช่ใช่ครับแล้วเดี๋ยวตรงจริงตรงนี้เนี่ยที่มองว่ามันน่าสนใจอีกจุดหนึ่งเลยตรงที่ว่าวันนี้ดัชนีขึ้นมาที่1393ใช่ไหมครับถ้าเรามองนะว่ามันจะผ่าน 1,400 เนี่ยถ้าเรามองนะครับตัวคอตัวเซ็ต50ตัวคอเนี่ยดูค่อนข้างจะ active ค่อนข้างจะน่าสนใจค่ะค่อนข้างจะน่าสนใจอ่าฮะหรือไม่งั้นอีกทีนึงก็คือเราไปรอรุ่นแถว1,400แล้วถ้ามันไม่ผ่าน1,400เราค่อยเปิดคุดใช้วิธีอย่างนั้นเพราะถ้าเราพุทตรงนี้เนี่ยในขณะที่ตลาดยังดูแรงแบบนี้อยู่เนี่ยนะครับโอกาสมันก็มีความเสี่ยงโอกาสที่จะขาดทุนเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเขามีทั้งคอเขามีทั้งพุทให้เราเล่นเพราะฉะนั้นเราสามารถเลือกคอเลือกพุทให้ในจังหวะที่เหมาะสมได้ครับผมก็เป็นวิธีการนะฮะสำหรับการเทรด DW พวก Single Stock Future ล่ะฮะช่วงนี้ล่ะฮะตัว Block Trade Single Stock Future เนี่ยนะครับ Single Stock Future ต้องดูนิดนึงนะครับต้องดูนิดนึงเพราะว่าถ้าเราเล่นเทรดในกระดานเลยจริงๆเนี่ยต้องบอกว่าสภาพคล่องเป็นปัญหายังคงเป็นปัญหาใหญ่เลยต้องเป็นบล็อกเนาะยกเว้นจะต้องบล็อกกับทางโบรกอะนะครับเปิดแจ๊สก็ต้องมีวางเงิน 200,000 ป่ะเปิดแจ๊สเนี่ยเวลาบล็อกเนี่ยนะครับเราก็มีต้องมีบัญชีฟิวเจอร์นะครับแล้วก็เหมือนกับเราก็ต้องวางหลักประกันแล้วทีนี้เนี่ยก็ติดต่อกับทางโบรกนะครับติดต่อกับทางขั้นต่ำเท่าไหร่ขั้นต่ำตามเกณฑ์ของตลาดเลยนะครับตามเกณฑ์ของตลาดถ้าจะมันจะมีแบบตัวมันจะมีตัวถูกกับตัวแพงนะครับถ้าเป็นตัวถูกอย่างแจ๊สเนี่ยร้อยสัญญาก็เปิดได้ร้อยสัญญาก็คูณไปเนาะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นตัวแพงตัวแพงเดี๋ยวนี้เขาให้20สัญญาก็เปิดได้ละอ๋อแล้วแต่ครับผมฮะได้ค่ะพี่ป้อมอ่ะแต่นิดนึงจะเสริมนิดนึงเสริมคุณว่านิดนึงว่าเวลาที่เราจะเล่นบล็อกนะครับ Single Stock Future กับทางโบรกเนี่ยขาช็อตก็เหนื่อยเหมือนกันเพราะว่าผมเคยเล่นมาเนี่ยบางโบรกนะครับบางโบรกเนี่ยเขามีหุ้นให้ช็อตไม่เยอะค่ะเพราะฉะนั้นเมื่อเขามีหุ้นให้ช็อตไม่เยอะต่อให้เราอยากช็อตเขาก็ไม่สามารถจะให้เราช็อตได้ลิมิตนะใช่เพราะเขาหาหุ้นมาให้เราช็อตไม่ได้แต่ในขณะที่บางโบรกเนี่ยเขามีหุ้นเยอะเขาสามารถเขามีหุ้นในพูลจะมาให้ยืมช็อตได้เยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็สามารถจะช็อตได้เพราะฉะนั้นไม่ได้หมายความว่าถ้าเราอยากจะเล่นช็อตแล้วเราจะเล่นได้ทุกตัวต้องดูด้วยว่าโบรกเขามีหุ้นพอให้เราช็อตหรือเปล่านะครับได้ครับพี่ป้อมหมดเวลาแล้วได้ครับโอเคครับค่ะค่ะนั่นก็เป็น